สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาสปอยหนังด็อกเตอร์ฮอลิโบ สิงอารบ็อกก็จะเป็นหนังสั้นที่ผมจะหยิบยกมาสปอยเป็นเรื่องแรกของสปอตเวอร์นั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลยฉากเปิดเรื่องนะครับเริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งครับที่กําลังอัดคลิปส่งซึ่งคนคนนี้นะครับมีชื่อว่าด็อกเตอร์ฮอริโบครับเขาซึ่งเขากําลังอัดคลิปส่งสมาคมแบทฮอสนะครับสมาคมแบทฮอสก็คือ justice league ของโลกอาชญากรรมนั่นเองครับผมซึ่งดร์ฮอลิโบก็หวังว่าองค์กรแบทฮอสน,นี้จะรับเขาเข้าไปสู่หน่วยลีกนั่นเองวางอัดคลิปไปครับด bravo ซึ่งแบดฮอสนะครับก็ได้ตั้งคำถามถึงเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ดร์คอรลิโบได้ไปเจอและเรื่องก็ตัดย้อนมาครับที่ดร์คอรลิโบครับในร้านซักผ้าแห่งหนึ่งครับซึ่งเขาคนนี้นะครับก็ได้ไปตกลุมรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเพนดีนะครับดร์คอรลิโบเมื่อเห็นเธอครับก็พยายามที่จะไปตีสนิทเธอให้จงได้ครับแต่ในระหว่างที่ดร์คอรลิโบนั้นกำลังเล่าย้อนอดีตชายที่เป็นคู่หูของเขาครับก็เดินเข้ามาหาดคอบกจยตอกงค์ร์คอรบค์ลิ่รดดนะีีทจใ้ ้นนัเขาร่วมดีถ้าหากดรฮอลลีโวนั้นก่ออาชญากรรมให้ดูซึ่งองค์กรแบทฮอสนะครับก็จะคอยจับตาดูอาชญากรรมของดรฮอลลีโวและองค์กรแบทฮอสนะครับก็ได้สั่งนะครับว่าให้ดรฮอลลีโวนั้นลองไปขโมยอะไรสักอย่างดิดรฮอลลีโวที่เห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยรีบประดิษฐ์อุปกรณ์มาทันทีครับเพื่อที่จะไปขโมยของซึ่งของที่ดรฮอลลีโวนั้นจะไปขโมยครับก็เป็นของที่ดรฮอลลีโวนั้นอยากได้มานานแสนนานนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์นี้จะช่วยเสริมปืน รัพทท์ศและในขณนะเดียวกันนั่นเองครับเพนนีนะครับที่กำลังล่าลายชื่ออยู่ก็สังเกตเห็นดร์ฮอลลโบครับเธอเลยเดินมาทักทายซึ่งเธอก็จำดร์ฮอลลโบได้นะครับเพราะว่าทั้งสองนั้นเคยมาซักผ้าที่ร้านเดียวกันซึ่งดร์ฮอลลโบนะครับจะใช้นามแฝงในการเป็นคนว่าบิลลี่นะครับ ด็อกเตอร์ฮอลิโบนะครับเมื่อเห็นเพนนีครับก็ตกใจเป็นอย่างมากครับในขณะที่เขากําลังบังคับอุปกรณ์ของเขาผ่านทางโทรศัพท์อยู่เพนนีก็พยายามจะถามด็อกเตอร์ฮอลิโบนะครับว่าเขานั้นมาทําอะไรด็อกเตอร์ฮอลิโบก็ตอบไปส่งส่วนครับบอกว่าเขากําลังแชทอยู่และด็อกเตอร์ฮอลิโบนะครับก็ได้ถามเพนนีกลับไปว่าเธอนั้นมาทําอะไรซึ่งเพนนีก็บอกนะครับว่าเธอนนั้กำลังทํางานเป็นอาสาให้กับกลุ่มโฮมเลสพีเพิลหรือก็คือคนไร้บ้านอยู่นั่นเองเพื่อที่จะให้โฮมเลสนะครับม ดรฮอลลโนะครับช่วยเซ็นชื่อให้เธอหน่อยเพื่อที่จะไปรวบรวมสมาชิกดรฮอลลโบที่กาลังยุ่งอยู่กับทั้งเรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องการป้นนะครับทำให้พี่แกนะครับรีบเซ็นชื่อลงไปแล้วก็หันกลับไปควบคุมรถทางมือถือต่อเมื่อเพนนีเห็นดรฮอลลโนะครับกำลังยุ่งอยู่เธอก็เลยเดินจากไป ในขนานั้นเองครับดร์ฮอลิโบก็กำลังควบคุมรถแต่พอควบคุมไปได้สักพักครับก็มีกัปตันแฮมเมอร์ครับโผลมาบนรถแล้วก็ทุบเครื่องควบคุมรถของดร์ฮอลิโบจนพังดร์ฮอลิโบที่ควบคุมรถไม่ได้ครับก็ไม่สามารถกดเบรกรถได้ทําให้รถนั้นพุ่งไปที่ต่างๆนะครับเกือบชนคนบ้างอะอะไรบ้างอะจนกระทั่งรถนะครับเกือบที่จะชนเพนนีครับกัปตันแฮมเมอร์เห็นอย่างนั้นนะครับเลยผลักเพนนีออกไปห่างจากรถ แต่ปรากฏว่ารถที่กาลังจะชนกับตันแฮมเมอร์นะครับดันกดหยุดได้ซะอย่างนั้นโอ้โหและกับตันแฮมเมอร์นะครับก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าฝีมือทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของดรออร์ฮอโบประโจนมกับดอร์ฮอลลโบโผลมาต่อหน้ากับตันแฮมเมอร์พอดีครับเขาเลยจับบีบคอดอร์ฮอโบเตียยที่จะสั่งสอนแต่ปรากฏว่าเพนนีนะครับที่ถูกผลักลงไปจมอยู่ในกองขยะก็ลุกขึ้นมาขอคุณกับตันแฮมเมอร์ตันแฮมเมอร์นะครับที่เห็นหญิงสําคัญกว่าดรรอออเเลลยยปป่่ดไสววนตังก็ไปหหลิญงต่อนั่นเผม ด็อกเตอร์ฮอลิโบที่เห็นอย่างนั้นก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่เข้ารถแล้วก็หยิบกระเป๋าไปกัปตันแฮมเมอร์ครับที่กำลังสนใจเพนนีอยู่นั้น ก็ไม่ได้สนใจดร์ฮอลลีโวแต่อย่างใดพอตกถึงตอนเย็นครับดร์ฮอลลีโบที่กําลังโกรธจัดครับที่ตัวเองนั้นโดนแย่งคนรักไปก็ได้ไปตามสอส่องกัปตันแฮมเมอร์กับเพนนีครับที่กําลังเดทกันอยู่ในสถานที่อาศัยคนไร้บ้านทั้งสองคนนะครับกำลังเดทกันอย่างมีความสุขครับดร์ฮอลลโโวนี่ลงทุนถึงขนาดปลอมตัวเป็นคนเสิร์ฟอาหารเข้าไปสอส่องการเดทของทั้งคู่เลยทีเดียว และตลอดสัปดาห์ครับกับตันแฮมเมอร์กับเพนนีครับก็ไปเดทกันหลายที่และแต่ละที่นะครับดรคอริโบก็จะไปตามสอดส่องโดยแต่ละที่โดยที่พวกเขานนั้ไม่รู้ตัวและวันต่อมานะครับดรคอริโบนะครับก็ได้ไปเจอกับเพนนีนะครับที่ร้านซักผ้าดรคอริโบนะครับก็ได้ซื้อโยเกิร์ตนั้นมาฝากเธอด้วยเพนนีก็ได้เล่านะครับบอกว่าตลอดสัปดาห์นี่น่ะเธอนั้นน่ะได้ไปเดทกับกัตันแฮมเมอร์มาซึ่งเธอก็สาธยายถึงความโรแมนติกเป็นอย่างมากครับดคอดเอาตองทีแตา่รคอริโบทนรับไม่กลัง อัดคลิปอยู่ตามปกตินะครับเพื่อนของดรฮอลิโบนะครับก็ได้นําจดหมายมาให้ดรฮอลิโบซึ่งจดหมายนะครับก็มาจากสมาคมแบดฮอสซึ่งสมาคมแบดฮอสนะครับก็สนใจในตัวดรฮอลิโบเป็นอย่างมากแต่ขาดหนึ่งคุณสมบัตินะครับที่ดรฮอลิโบนั้นจะต้องผ่านให้ได้ก่อนที่จะรับเข้าสมาคมนั่นก็คือการฆ่าคนนั่นเองดรฮอลิโบนะครับที่เห็นอย่างนั้นนะครับก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันขัดต่อวิถีของเขา ซึ่งเขาก็ไม่เคยฆ่าคนมาก่อนเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นบททดสอบสุดท้ายถ้าเกิดเขาทาได้สําเร็จเขาก็จะได้เข้าสู่สมาคมแบดฮอสดรฮอลิโบก็คิดหนักครับคิดหนักถึงขนาดว่าในร้านซักผ้าดรฮอลิโบนะครับก็ได้ไประบายเรื่องนี้ให้เพนนีฟังโดยโดยบอกว่างานของเขาเนี่ยอยากให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างที่เขานั้นไม่อยากทําซึ่งเพนนีนะครับก็ได้ปอบประโยนดรฮอลิโบไปนะครับและเธอก็บอกว่างานของเธอน่บางทีนั้นก็จะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะนั้นเองครับกัปตันเฮมเมรนนัก้าาใผ แด้ได้มาบอกกับเพนีนะครับบอกว่าผู้สนับสนุนนะครับเซ็นอนุมัติการตั้งสถานอบพยพนะครับคนไร้บ้านสําเร็จโดยที่มีข้อแม่นะครับก็คือว่ากัปตันแฮมเมอร์นะครับจะต้องไปโชว์ตัวในงานเปิดตัวได้ในขณะนั้นเองครับกัปตันแฮมเมอร์นะครับก็ได้ไปสังเกตเห็นดร์ฮอริโบในเวอร์ชันที่ไม่ใส่ชุดซึ่งกัปตันแฮมเมอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นหน้าตาคล้ายดร์ฮอริโบเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ชัวขณะเดียวกันเพนีนะครับก็ได้ไปเอาผ้าที่กาลังซักอยู่ทิ้้งใหกกกััััตตนนออคบบุยยู่่2 2 เึื่องกับตันแฮมเมอร์ครับอันที่จริงเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าบิลลี่นะครับที่มาตีสนิทกับเพนนีนั้นคือด็อกเตอร์ฮอริโบกับตันแฮมเมอร์นะครับก็พูดจายั่วหยุด็อกเตอร์ฮอริโบนะครับบอกว่าเพนนีนั้นเป็นของเขา แล้จะไม่ยอมให้ดร์ฮอลลีโบมาแย่งชิงไปอย่างแน่นอนดร์ฮอลลีโบ่ที่ฟังอย่างนั้นครับก็โกรธจัดเป็นอย่างมากครับดร์ฮอลลีโบเลยกลับไปที่ห้องแลบครับเตรียมประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เขาได้มาจากการขโมยสร้างเป็นอาวุธขับลังสีเดดเรย์งานนี้ดร์ฮอลลีโบ่ก็ไม่สนวิถีของตัวเองนะครับกาจะฆ่ากัปตันแฮมเมอร์ให้ได้พอถึงงานเปิดตัวสถานที่พักพิงแห่งใหม่ครับเมื่อถึงคิวที่กัปตันแฮมเมอร์นั้นขึ้นปลาใสดรฮอบ่อยูก่อแล้้วัก็ไดยิงงสีเตอร์ซึ่งสผลทําให้ครับ กับตันแฮมเมอร์นั้นแช่แข็งไปนานพอควรดรฮอลิโอบ์ครับที่ได้ใจนะครับก็ได้ไปกล่าวปลาใสกับชุมชนเช่นเดียวกัน แต่ไปๆมาๆครับชุมชนดูเหมือนจะไม่ตั้งใจฟังด็อกเตอร์ฮอลิโบครับเพราะดูเหมือนว่าเขานั้นตลกเกินไปด็อกเตอร์ฮอลิโบเลยแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากครับได้ยิงลังสีเดซเรขู่ขวัญในทันทีเมื่อเห็นอย่างนั้นครับชาวเมืองแต่กระจายหลบหนีออกจากสถานพักผิงนั้นไปด็อกเตอร์ฮอลิโบครับเดินไปหากัปตันแฮมเมอร์ครับเตียนที่จะปิดฉากกัปตันแฮมเมอร์แต่ปรากฏว่าครับลังสีสตานนั้นดันหมดลิ์เสียก่อนด็อกเตอร์ฮอลิโบโดยโดนกัปตันแฮมเมอร์ต่อยเข้าไปทีหนึ่งกัปตันแฮมเมอร ด็อกเตอร์คอรโวและเตรียมที่จะยิงใส่เขาในทันทีแต่ปรากฏว่าครับลังสีเดดเรย์ครับเกิดความเสียหายแล้วส่งผลทาให้เมื่อกัปตันแฮมเมอร์ยิงนะครับเกิดระเบิดขึ้นมาทําให้กัปตันแฮมเมอร์กระเด็นไปไกลเลยทีเดียวกัปตันแฮมเมอร์ครับที่ซึมซับลังสีเดสเรย์เข้าไปเต็มเครับกลายร่างกลายเป็นคนเอ๋อปัญญาอ่อนในทันทีและรีบวิ่งออกไปจากสถานพักพิงนั้นไปแต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับเพราะว่าเพนนีนะครับที่อยู่ในแถบนั้นด้วยครับโดนชิ้นส่วนปืนนะครับที่แตกออกนั้นทิ ในทันทีดร์ฮอลลีโวที่เห็นอย่างนั้นนะครับก็เสียใจเป็นอย่างมากครับและได้กล้าเข้าสู่วิถีวายร้ายอย่างเต็มตัวตอนนี้นะครับดร์ฮอลลีโวครับก่อเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดครับไม่ว่าจะปล้นธนาคารหรืออะไรต่างๆครับโดยที่ไม่มีกัปตันแฮมเมอร์นั้นมาหยุดแล้ว กับตันแฮมเมอร์ครับอาการหนักถึงกับขั้นต้องหาจิตแพทย์เลยครับและฉากตอนท้ายเรื่องครับคือฉากที่ด็อกเตอร์ฮอลลีโบนั้นเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีแดงและแนะนําสมาชิกขององค์กร b แบ o ฮอสและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งในที่สําคัญอย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ